สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะมีทั้งของราคาปกติของแฟลชเซล9บาทแล้วก็ของแฟลชเซล1บาทค่ะมาเริ่มที่ของราคาปกติชิ้นนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นสวิตช์สำหรับคีย์บอร์ดค่ะปอยตั้งใจเอามาใส่กับคีย์บอร์ด RK68 ที่ปอยใช้อยู่นะคะจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ Hot Swap ค่ะสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสวิตช์กาเตอรอน Milky Yellow นะคะจะเป็นสวิตช์แบบเสียงเบาๆค่ะสีสวิตช์น่ารักมากเลยนะคะสวิตช์อันนี้ราคาตัวละ10บาทเท่านั้นเองค่ะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลองเปลี่ยนสวิตช์นะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวปอยจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมาดูที่ชิ้นต่อมากันค่ะอันนี้จะเป็นของแฟลชเซล9บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเคสของ Apple Pencil รุ่น2นะคะปอยเลือกมาเป็นสีฟ้าพาสเทลค่ะสีหวานน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ปอยตั้งใจเอามาใส่กับปากกาสไตลัสกูโจดอกนะคะเดี๋ยวปอยจะลองใส่ให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นปากกาสไตลัสกูโจดอกรุ่น8นะคะตัวเคสนุ่มดีเลยค่ะใส่ไม่ยากด้วยนะคะนี่ค่ะใส่แล้วดูน่ารักมากเลยนะคะใส่แล้วก็ยังสามารถกดเปิดปิดได้ตามปกติค่ะสีหวานน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนที่เหลืออีก3ชิ้นจะเป็นของแฟลชเซล1บาททั้งหมดเลยนะคะเริ่มที่ชิ้นนี้นะคะนี้จะเป็นรองเท้าแตะค่ะใส่แพ็คมาอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นรองเท้าแตะสีชมพูแบบนี้นะคะสีหวานน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้เอาไว้ใส่หน้าบ้านก็ได้นะคะหรือไว้ใส่ในบ้านก็ได้ค่ะดูสวยน่ารักดีนะคะสีก็หวานมากๆเลยค่ะถัดมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระจกตั้งโต๊ะค่ะนี่ค่ะเป็นกระจกตั้งโต๊ะสีชมพูนะคะที่ด้านหลังจะมีฐานสำหรับตั้งแบบนี้ค่ะก็น่ารักดีนะคะดูน่าใช้ดีค่ะราคา1บาทถือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายจะเป็นชิ้นนี้ค่ะนี่จะเป็นที่คั่นหนังสือแบบแม่เหล็กนะคะลายน่ารักมากเลยค่ะปอยเลือกมาเป็นลายน้องหมาชิบะแล้วก็น้องหมีนะคะลองแกะดูกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นที่คั่นหนังสือแม่เหล็กแบบนี้นะคะเดี๋ยวปอยจะลองคั่นให้ดูค่ะนี่ค่ะเวลาจะคั่นก็แกะออกมาแบบนี้ก็หนีบไว้แบบนี้นะคะดูน่ารักน่าใช้ดีค่ะน้องหมีอันนี้ก็น่ารักนะคะราคา1บาทก็ถือว่าโอเคเลยค่ะไม่แพงนะคะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ